น็อตขั้นแรกอ้าวแอคชั่นแอคชั่นวิธีการใส่ขาน็อตขาสปริงขั้นแรกเสียบมันเข้าไปหาเข็มหมุดต้องระวังตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะถ้าแทงทะลุจะโดนนิ้วถูกต้องแล้วเลือดจะออกจะเก็บให้อยู่ในใจเสมอนะครับแล้วก็ล้างขาออกคือการแทงเข้าไปเพื่อล้างมันไว้เฉยถูกต้องบอยกฟิยพงศ์แต่ปอน็อตนะครับแล้วเอาหัวน็อตก็ได้เข้าไปขวางในช่องมันอ่ะขอดูด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหัวน็อตไปขวางหลังจากนั้นแล้วก็เอาเข็มหมุดออกพอเข็มหมุดออกปุ๊บทุกอย่างก็หลุดออกหมดเลยนี่มันก็จะเห็นรูเห็นรูไหมครับเห็นรูไหมครับรูครับขอเขาให้ไปดูข้างๆก่อนผมจะใส่รูแล้วนะครับยัดรูเลยยัดรูเลยสังเกตว่ามือคนทำนี่มันจะมีรอยกาวเต็มไปหมดเลยนิดนึงแล้วก็ขันน็อตเข้าไปขยามือกาวขาดแล้ววางไว้ที่มุมโต๊ะนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเรากดแรงไปมันก็หักแต่ถ้ากดแรงมากกว่านั้นอีกก็จะแทงโดนนิ้วได้อีกเรียบร้อยครับเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จง่ายๆเรียบร้อยใส่น็อตขาสปริง